ปิดแชทลับพี่ชายพีเคแชร์สนั่นโยเกิร์ตไม่ย้ายออกจากบ้านแถมมาสูบเงินน้องก่อนหน้านี้หนุ่มชลทิศพี่ชายแท้ๆของพิธีกรชื่อดังพีเคปิยวัฒน์ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาเหมือนฟาดใครซึ่งหลายคนก็คาดเดา ว่าหมายถึงกาละแมหรือไม่หลังจากที่เธอนั้นออกมาให้กำลังใจอดีตภรรยาของหนุ่มพีเคอย่างโยเกิร์ตณัฐชาผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งออกมาเผยแชทจากฝั่งพี่ชายพีเคขณะที่คุยกับเพื่อนประมาณว่าน้องชายของตัวเองโดนสูบและทางฝ่ายโยเกิร์ตอดีตภรรยายังไม่ย้ายออกจากบ้านด้วยถามว่าจะหุบบ้านหรอและก่อนหน้านี้พี่ชายของพีเคที่ได้โพสต์ว่าไม่ได้มีปัญหากับอดีตน้องสะใภ้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีใครออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกเรื่องนี้ไม่จบลงง่ายๆตอนนี้แน่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ